เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดทางที่ไม่รู้จักสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว GPS ยังคงเป็นแบบติดรถยนต์อยู่โทรศัพท์ของคุณวินเป็นรุ่นเล็กๆที่สามารถดู GPS ทาง Google ได้แต่มันยังไม่เสถียรเท่าสมัยนี้คุณวินเดินทางจากภูเก็ตไปกรุงเทพบ่อยๆพื้นเพเดิมเป็นคนกรุงเทพแต่ว่ามาอยู่ที่ภูเก็ตนานมากแล้วเดือนหนึ่งจะเดินทาง 2-3 ครั้งซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหลงทางในเส้นทางนี้แน่นอนวันนั้นคุณวินเดินทางไปเที่ยวที่กรุงเทพกับแฟนขากลับก็ได้แวะพักกันที่หัวหินโดยปกติแล้วเวลาเดินทางลงมาที่ภูเก็ตคุณวินจะพยายามไม่ให้ติดช่วงค่ำคือไม่เกินทุ่ม 2 ทุ่มเลยต้องออกจากกรุงเทพแต่เช้าเพราะช่วงนั้นเมื่อสมัย 10 ปีที่แล้วมีข่าวเกี่ยวกับพวกแก๊งปาหินเลยกลัวจะเป็นอันตรายแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกเดินทางสายเนื่องจากมัวแต่ซื้อของกันจนเพลินระหว่างเดินทางเหตุการณ์ก็ปกติทุกอย่างจนมาถึงถนนเส้นที่อยู่หน้าเขื่อนใหญ่เขื่อนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าคนผ่านเส้นนี้ประจำจะรู้เลยว่ามันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่2ปั๊มปั๊มแรกจะเป็นปั๊มเก่าซึ่งจะเข้าออกสะดวกกว่าปั๊มที่2คุณวินก็เลยใช้บริการปั๊มแรกตอนนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นแต่ท้องฟ้าก็ยังคงสว่างอยู่เนื่องจากไม่ได้ดับเครื่องยนต์คุณวินกับแฟนก็สลับกันเข้าไปซื้อของและก็เข้าห้องน้ำพอแฟนเดินเข้าไปห้องน้ำคุณวินนั่งอยู่ในรถก็สังเกตเห็นรถเก๋งสีขาวมาจอดด้านข้างมีผู้หญิงลงมา4คนรูปร่างหน้าตาดีออกจะสวยเลยแหละพวกเธอเดินผ่านหน้ารถเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำแล้วแฟนคุณวินก็เดินสวนออกมาพอแฟนเข้ามานั่งในรถคุณวินก็คุยกับแฟนว่าดูผู้หญิงพวกนั้นสิแต่งตัวเหมือนโคโยตี้เลยหน้าตาก็ดีแต่คุณวินสังเกตอยู่คนหนึ่งเธอแต่งตัวแปลกไปจากคนอื่นเธอสวมใส่อะไรสักอย่างไว้บนหัวสีดำคล้ายๆเขาหลังจากนั้นก็ขับรถออกจากปั๊มจากท้องฟ้าที่สว่างอยู่ก็มืดลงเหมือนปิดสวิตช์ไฟยังไงอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าสงสัยฝนจะตกหรือเปล่าจึงเปิดไฟหน้ารถแล้วก็ขับรถออกจากปั๊มโดยปกติแล้วถ้าเราขับออกจากเขื่อนนี้ไปได้ประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าอำเภอหนึ่งของพังงาเพื่อจะไปภูเก็ตแต่คุณวินกลับไม่เจอแยกนั้นคุณวินพยายามขับให้ช้าที่สุดเพราะคิดว่าเราคุยกันเพลินหรือเปล่าเลยยังไม่เจอไฟแดงคือแยกนี้ถ้าคนที่เคยเดินทางจะรู้ว่าถนนเส้นนี้จะมีแยกไฟแดงใหญ่อยู่บรรยากาศตอนนั้นมันก็มืดมากแล้วแล้วก็สงสัยว่าขับเลยแยกไฟแดงมาหรือเปล่าเพราะมันผิดปกติออกจากเขื่อนมาไฟแดงก็ไม่น่าจะไกลขนาดนี้จึงจอดรถคุยกันแล้วก็เปิด GPS คุณวินเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับเคยมีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับขับรถแล้วเจอผีคุณวินก็คิดว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแต่แฟนคุณวินตอนนั้นรู้สึกกลัวแล้วเพราะแฟนเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากคุณวินจอดรถให้แฟนเปิด GPS ขึ้นมา GPS ก็บอกว่าให้ขับตรงไปพอเจอแยกหน้าให้เลี้ยวซ้ายคุณวินก็ขับตาม GPS ไปแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างดลใจให้ขับรถไปเรื่อยๆจนลืมไปเลยว่าต้องเลี้ยวแต่ว่า GPSก็บอกให้ตรงไปเรื่อยๆไม่ให้เลี้ยวสักทีขับไปได้2กิโลเมตรสักพัก GPS ก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็ให้ขับไปอีก5กิโลเมตรจนมันเริ่มไกลออกไปเรื่อยๆพยายามดูทิวทัศน์ข้างทางมันก็เริ่มเข้ามาในป่าเริ่มมีเหวข้างทางเป็นทางที่ไม่รู้จัก
คุณวินพยายามหาป้ายบอกทางแต่ก็ไม่มีเลยสักป้ายพอมองไปที่ขอบฟุตบาทปรากฏว่ามันมีตะไคร่จับเต็มไปหมดตลอดเส้นทางเหมือนมันเป็นถนนเก่าที่ไม่ค่อยมีรถผ่านไปมาตลอดทางประมาณ1ชั่วโมงนั้นไม่มีรถสวนมาเลยแม้แต่คันเดียวตอนนั้นเวลาก็ประมาณ2ทุ่มความรู้สึกมันเริ่มกดดันเริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงพยายามมองหาบ้านคนขับรถต่อไปอีกประมาณ10กว่านาทีก็เจอบ้านคนอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนเป็นร้านวัสดุก่อสร้างคุณวินจึงขับเข้าไปเพื่อถามทางพอจอดรถที่หน้าบ้านเขารถกระจกลงแต่แทนที่เขาจะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพวกเขากลับรีบลูดประตูเหล็กปิดทันทีแฟนคุณวินเลยพูดว่าทำไมพวกเขาไร้น้ำใจจังปิดบ้านหนีกันเลยเหรอและแฟนก็ยังลงจากรถไปเรียกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมออกมาแฟนจึงเดินกลับมาขึ้นรถหลังจากนั้นคุณวินก็ขับรถออกมาได้ประมาณ2กิโลเมตรจากถนนที่มี2เลนมีหลายทางมันก็ค่อยๆแคบลงแคบลงถึงขนาดรถสวนกันยังลำบากตอนนั้น GPS ไม่สามารถใช้งานได้แล้วคุณวินจึงให้แฟนเปิดโทรศัพท์เพื่อดู GPS แฟนก็ยื่นโทรศัพท์ให้ดูปรากฏว่าตอนนี้เราอยู่กลางอุทยานแห่งชาติและเมื่อดูจากแผนที่ก็พบว่าทางที่จะเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ได้มันไม่มีถนนเลยตอนนั้นแฟนได้สติแตกไปแล้วเธอได้แต่ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวคุณวินจึงบอกกับแฟนไปว่างั้นเราขับย้อนทางเก่ากันคุณวินก็ตีรถย้อนกลับมาขับออกมาได้ไม่ถึง2กิโลเมตรปรากฏว่ามันไม่ใช่ทางที่ขับมาแสงไฟจากหน้ารถที่ส่องไปด้านหน้ามันทำให้รู้ทันทีว่าถ้าขับไปเรื่อยๆมันจะต้องเข้าไปในป่าลึกอีกแน่เลยเพราะถนนด้านหน้ามันเริ่มมีดินกลบมีเถาวัลย์เลื้อยขึ้นมาบนถนนแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดจนไม่สามารถไปต่อได้แล้วส่วนด้านหลังรถก็มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟเบรกมันมืดไปหมดและอีกอย่างที่ทำให้คุณวินกับแฟนต้องขนลุกเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่บนหลังคารถเสียงดังกุกกักซ้ายทีขวาทียิ่งคุณวินขับเร็วเสียงมันก็ยิ่งดังเหมือนกับว่ามีคนกำลังนอนกลางแขนกลางขาเกาะอยู่บนหลังคารถบางทีก็มีเสียงเหมือนเล็บขูดพอขับรถผ่านหลุมก็จะมีเสียงปึกปักและที่ยิ่งไปกว่านั้นหางตาของคุณวินดันเหลือบไปเห็นเส้นผมสีขาวและปลายเล็บที่เกาะอยู่ที่ขอบยางกระจกคุณวินเลยคิดว่าถ้าจอดรถเขาคงโดนเล่นงานแน่ๆตอนนั้นคุณวินก็เริ่มสติแตกเหมือนแฟนแล้วบรรยากาศในรถตอนนั้นมันเย็นอย่าเยือกแต่ตัวคุณวินร้อนไปหมดเนื่องด้วยความกลัวที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคุณวินตัดสินใจจอดรถแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อจะกลับรถแต่จังหวะที่เข้าเกียร์ถอยเหมือนกับว่ามือไปโดนเครื่องเสียงทำให้เสียงเพลงดังขึ้นมันเป็นเพลงคอรัสเริ่มต้นของเพลงพระเจ้าตากพอกลับรถเสร็จเตรียมตัวเดินหน้าขับกลับทางเดิมก็เป็นจังหวะที่ช่วงดนตรีมีเสียงม้าพอดีตอนนั้นคุณวินสาบานได้เลยว่าเสียงม้าที่ได้ยินมันไม่ได้ดังมาจากในรถแต่มันอยู่ข้างนอกรถแน่ๆมันดังมาจากข้างรถทั้งสองฝั่งตอนนั้นคุณวินยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วนึกถึงองค์พระเจ้าตากสินที่อยู่ที่บ้านทันทีพอทนองร้องเพลงดังขึ้นคุณวินก็บอกแฟนว่าให้เร่งเสียงให้ดังเลยแล้วก็ขับออกมาความน่ากลัวยังคงอยู่รอบตัวแต่รู้สึกว่าสามารถกลับมาในเส้นทางที่ปกติได้แล้วเพราะมันมีถนนก็จริงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ
คุณวินพยายามขับย้อนมาทางเดิมทางที่ได้เข้าไปถามทางที่ร้านวัสดุก่อสร้างร้านนั้นขับมาได้ประมาณ5นาทีตอนนั้นน่าจะประมาณ 4-5 ทุ่มก็เจอรถกระบะสีขาวจอดอยู่ข้างถนนคุณวินก็พยายามจอดรถเทียบเขารถเขาอยู่ด้านขวาพอดีคุณวินเลยถามเขาไปว่าผมจะไปพังงาต้องไปทางไหนครับเขาก็บอกว่าให้ขับตรงไปอย่างเดียวพอเจอแยกหน้าให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวทางไหนอีกพอเขาพูดเสร็จคุณวินก็ยกมือขอบคุณเขาแล้วก็ขับออกมาตอนนั้นคุณวินก็งงเหมือนกันว่าเขามาจอดทำไมตรงนี้พอขับไปตามทางที่เขาบอกก็เจอกับ3แยกจริงๆแต่ทางนี้มันหนักกว่าทางที่เขาขับไปก่อนหน้านี้อีกมันเป็นถนนคอนกรีตเลนเดียวรถสวนกันออกมายากมากคือสวนได้แต่ต้องเบี่ยงลงปากข้างทางคุณวินจึงหยิบโทรศัพท์บอกให้แฟนเปิด GPS ดูแฟนก็บอกให้เลี้ยวเลยแต่คุณวินก็ตัดสินใจเลี้ยวแล้วขับไปตามทางที่เขาบอกขับไปได้ไม่เกิน10นาทีก็มาโผล่ข้างโรงงานปาล์มขนาดใหญ่แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเซเว่นตลาดผู้คนแล้วก็รถจอดอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เห็นป้ายบอกทางว่าภูเก็ตไปทางไหนคุณวินยูเทิร์นรถกลับภูเก็ตทันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยตอนนั้นคุณวินและแฟนไม่ได้นอนกันทั้งคืนคงเพราะอาการที่เขาเรียกกันว่าขนหัวลุกกว่าจะออกมาจากจุดนั้นได้ก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งได้นั่นคือหลงอยู่ในนั้น5ชั่วโมงถึงจะมาเจอตลาดกว่าจะกลับถึงภูเก็ตก็ตีหนึ่งพอดีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคุณวินไม่กลับทางเก่าตั้งแต่แรกตอนนั้นคุณวินก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างดลใจให้เชื่อว่าจะต้องไปข้างหน้าตอนเช้าคุณวินมาสำรวจบนหลังคารถปรากฏว่ามันมีรอยเล็บคน5นิ้วข่วนเต็มไปหมดแล้วก็มีรอยจิกไปที่ยางขอบประตูข้างกระจกจริงๆหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไป3วันแล้วก็ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาแล้วคุณวินยังรู้สึกแคลงใจจึงตัดสินใจขับรถมากับเพื่อนในตอนกลางวันเพื่อมาดูทางที่มาโผล่ข้างตลาดปรากฏว่ามันขับเข้าไปได้แต่ว่าพอขับเข้าไปได้ประมาณ2กิโลก็พบว่ามันเป็นทางตันมีบ้านคนหลังสุดท้ายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยแล้วก็พยายามหาเส้นทางที่จะไปยังร้านวัสดุก่อสร้างร้านนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าจากแยกที่ต้องเลี้ยวซ้ายหลังจากออกจากปั๊มนั้นไปจนถึงร้านวัสดุก่อสร้างมันไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรมันไกลมากๆแต่เหมือนกับว่าในคืนนั้นขับไปแค่แป๊บเดียวคุณวินพยายามเข้าไปถามคนในร้านนั้นว่าทำไมคืนนั้นถึงปิดประตูหนีเจ๊เจ้าของร้านบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามีรถคุณวินขับเข้ามาแต่พอเข้ามาถึงร้านหมาตัวเล็กที่เลี้ยงไว้ในร้านมันหอนพร้อมกันหมดทุกตัวหอนไม่หยุดเห็นว่ามันน่ากลัวจึงปิดร้านทันทีและพอย้อนไปดูเส้นทางตรงที่มีรถกระบะคันนั้นจอดอยู่ก็พบว่ามันเป็นจุดที่รถไม่น่าจะจอดได้และทางเส้นนั้นคาดว่ามันน่าจะเป็นทางที่ตรงไปอุทยานซึ่งถ้าจะผ่านเข้าไปได้ก็ต้องผ่านรั้วกั้นของเจ้าหน้าที่อีกหลายต่อหลายด่านคุณวินก็มานั่งนึกย้อนถึงผู้ชายเจ้าของกระบะคนที่บอกทางก็จำได้ว่าเขาใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวก็คิดกันว่าเขามาช่วยหรือเปล่าและพอย้อนถึงเพลงพระเจ้าตากที่ดังขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เพลงนี้จะขึ้นมาเพราะว่าแฟนของคุณวินเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่ที่ปั๊มเขาเพิ่งจะใส่แผ่นซีดีเข้าไปแล้วก็ปิดเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเปิดขึ้นมาเพลงมันจะต้องอยู่เพลงที่1ซึ่งมันไม่ใช่เพลงของพระเจ้าตากแน่และเมื่อลองนึกมาทบทวนว่าอะไรคือสาเหตุของเรื่องทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณวินคิดว่ามันน่าจะเกิดจากปากของเขาเองที่ได้ไปแซวผู้หญิงกลุ่มนั้นตอนอยู่ที่ปั๊มซึ่งในความเป็นจริงแล้วตอนนั้นแฟนคุณวินเขาเห็นแค่3คนแต่คุณวินกลับเห็น4คนและคนที่แต่งตัวแปลกกว่าเพื่อนคนที่มีขาวสีดำอยู่บนหัวเขาคงจะตามมาเอาชีวิตเพราะจากการที่ขับรถเข้าไปในเส้นทางนั้นถ้าเกิดขับรถไม่ดีอาจจะตกลงไปในเหวเลยก็ได้และแฟนคุณวินมาบอกทีหลังว่าจุดที่ชายขับรถกระบะบอกให้เลี้ยวขวานั้นแล้วแฟนบอกว่าให้ดูที่ GPS ในโทรศัพท์เพื่อเลี้ยวขวาจริงๆแล้วแฟนคุณวินหลอกโทรศัพท์ตอนนั้นมันไม่มีสัญญาณแล้วแต่แฟนคุณวินรู้ว่าคุณวินสติหลุดก็เลยบอกว่าให้เลี้ยวขวาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้คุณวินต้องระแวงกับการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคุณวินไม่เคยเดินทางในเวลากลางคืนอีกเลยกว่าอาการจะดีขึ้นก็ใช้เวลาอยู่หลายสัปดาห์เป็นปีกว่าจะกล้าเดินทางตอนกลางคืนขอขอบคุณเรื่องเล่าจาก The Ghost Radio อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน